โอเคโอ้โหของกินเลยนะของกินเยอะจังเลยโอ้โหถ้าจะไปกินหวัดกินไหวเนี่ยขนุนทุเรียนกองเต็มโต๊ะเลยสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลุงออกเพียวเอนเนอร์จีกันแล้วเนาะลุงออกเพียวอินเพียวเอนเนอร์จีนาทีนี้นะฮะอยู่แถวๆเนี่ยครับริมทะเล จังหวัดระยองอีกแล้วระยองเฮ้อีกแล้ว ก็มาทำไมคิดถึงตะวันออก ก็เลยรีบบึ่งมาเกรงว่าดวงอาทิตย์มันจะหายหนีไปก่อนก็เลยพุ่งตรงมาสู่ตะวันออกซะเลยนะครับพอเวลามาถึงอ้าวตะวันหายหนีไปซะแล้วแปลว่าดวงตะวันกลัวลุงหอกอ่ะเอาถ้าไม่กลัวจะหนีไปไหนล่ะทีนี้ปากครับเนี่ยครบยากครบลุงหอกครบยากท้าอะไรไม่ท้าท้าดวงตะวันทีนี้เอาอย่าถือสาหาความครับลุงหอกเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นมานานแล้วด้วยประมาณนั้นครับก็เอาดีกันเนาะตอนนี้ก็มีแต่กระปั้นหัวใจแล้วเนี่ยมีแต่กระปั้นกับหัวใจทำอะไรกันเท่าที่จะนึกได้แล้วกันนะจะใช้เวลาไม่นานนักเพราะถือโอกาสทักทายเพราะในวันจากอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพระสงฆ์ก็มาอีกแล้วลุงงอเนี่ยไปไหนมาไหนพอมีข่าวสารหน่อยนะอ้าวท่านจะรีบกลับก็เดี๋ยวพระสงฆ์ท่านก็มาเกิดทีเนี้ยพระสงฆ์ที่ว่านั้นนะฮะเคยรู้จักลุงงอกมาตั้งประมาณไม่น้อยกว่า10ปีนะครับนะมาถึงไม่น้อยกว่า10ปีเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไงล่ะก็อยากจะเจอเอาเจอก็เจอเอาแค่นั้นนะครับก็เลยจำเป็นต้องคอยท่านซะหน่อยนะเผื่อว่าท่านมีอะไรต่างๆพอที่จะพูดคุย10ปี11ปีแห่งความหลังทั้งรักทั้งชังทั้งหวานและขมขื่น16วันล่วงเลยไปวันใหม่จะเริ่มมาอะไรแค่นี้ก็ยกนิ้วให้แล้วเหรอแต่ว่าคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยเมื่อเข้าสู่ทางด้านตะวันออกผมก็ไม่รู้จะว่าไงแหละครับก็เห็นข้างทางไปตามปกติวิสัยที่คนมีหูคนมีตาเนาะมีหูก็ฟังอะไรไม่ได้ยินล่ะครับเพราะมันโอ้โหบินมาจริงๆในวันนี้ออกจากกรุงเทพหรือมันจะเป็นบ่าย4 โมง 15 นาทีได้อันน่ะ4โมงเย็นก็แล้วกันมาถึง6โมงเป๊ะเลยโอ้โห2ชั่วโมงเต็มๆอยู่ในเกณฑ์ที่บินนะครับ2ชั่วโมงนั่งเกล้าระยองเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่บินนะครับดำดินบินบนมาการจราจรไม่ต้องพูดถึงพอดีมันมีช่องว่างก็เลยใช้อะไรล่ะสลาล่อมซะหน่อย สลาล่อม ก็เลยมาถึงเร็วกว่าปกติกันนะครับเมื่อเวลามาถึงมาแล้วนะก็ตอนนี้ไม่พ้นเรื่องของผู้ป่วยไปไหนก็มีแต่คนป่วยอยู่นั่งกล่าวก็มีคนป่วย
โอ้ยมนุษย์ปัญหาเนี่ยป่วยจังโอ้ย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 ทำไงดีเนาะ เมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องเอ้าใส่เขียห้าครึ่งมาถามว่ามาช่วยเหลือเรื่องอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่ปัสสาวะไม่ออกเนาะมันอึดอัดทั้งพี่เลยเบ่งก็เบ่งไม่ออกนะครับเบ่งนั่งจนกระทั่งหน้าเขียวก็ยังไม่ออกเลยอะไรทำนองนี้อ่ะพระสงฆ์มาพอดีเห็นไหมล่ะพูดแป๊บเดียวพระสงฆ์ก็มาแล้วเห็นไหมท่านคอยรู้จักกับลุงงอกมาตั้ง10 กว่าปีมั้งท่านก็เดินมาซะแล้วคงจะมีอะไรพูดคุยกันบ้างเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่หน้าจอในขณะนี้ก็เชื่อว่าคงจะเห็นไหมคงใช้เวลามากกว่านี้ไม่ได้แล้วล่ะเอากันว่าทักทายกันแล้วกันนะทักทายก่อนเบื้องต้นแล้วเสร็จเนี้ยก็ต้องบินกลับอีกแหละพญาครุฑเหนื่อยเลยนะ1 ใน 3 สหายเหนื่อยเลยงานนี้ทำไงล่ะก็มันจำเป็นช่วยคนนั้นคนนี้ตามปกตินิดนึงครับเพื่อไม่ให้เสียรังวัดไหนๆก็อยู่ด้วยกันหน้าจอนี่แหละครับอยากจะบอกว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยทำไมลุงงอกมันจึงไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับก็พยายามถามเนาะทำไมลุงงอกจึงไม่เป็นอะไรคนอื่นเราก็โห้ยไม่ว่าเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เท่าชราแก่ชราเป็นกันหมดเลยผมบริหารยังไงดีกว่าในส่วนตัวผมนะครับจริงๆผมไม่เคยวิ่งนะไม่เคยออกวิ่งไม่เคยออกกำลังกายเหมือนชาวโลกเขาทำกันไม่เคยเด็ดขาดนะครับยกเว้นตอนเด็กๆก็เล่นกีฬาตามปกติเล่นบาสเกตบอลบ้างเล่นฟุตบอลบ้างเล่นตะกร้อบ้างแบดมินตันบ้างสนามเทนนิสไม่มีก็เลยไม่มีโอกาสได้ตีสรุปความว่านะไม่เห็นจะออกวิ่งเหมือนชาวบ้านนั่นจริงๆเลยทำไมร่างกายผมจึงนะผมว่านะครับมันเป็นเรื่องของการบริหารความคิดมากกว่าบริหารความคิดครับซึ่งความคิดผมก็บอกว่าคือใจใจคือความนึกความคิดใช่ไหมคิดยังไงจึงจะไม่มีโรคคิดยังไงจึงจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนโอเคนะกลับกันคิดยังไงท่านที่อยู่หน้าจอหรือใครก็ได้ในโลกนี้ท่านเหล่านั้นคิดยังไงจึงมีโรคภัยแค่จะไปเบียดเบียนจังเลยนะไอ้เจ้าความคิดมันก็ประหลาดนะครับพอเก็บความคิดเข้าไปความคิดพอเวลาเรามองเห็นอะไรก็คิดแค่มองเห็นคิดนะมองเห็นสิ่งรอบภายนอกก็คิดสารพัดคิดไอ้ความคิดตรงนั้นน่ะมันไม่สามารถปลดปล่อยได้มันจะปลดปล่อยยังไงเข้าตาสู่ใจคิดสมองมันก็บันทึกเอาใช่ไหมแล้วจะปลดปล่อยยังไงล่ะง่ายๆครับวิธีการคิดเฉพาะตาอย่างเดียวนะตามองไปข้างนอกเนี่ยถือเป็นหลักเลยมีดำกับขาวเป็นหลักโอเคไหมเห็นมองเห็นสีดำมองเห็นสีขาวเดิมๆก็ดำสารพัดดำหันไปอีกข้างหนึ่งขาวเห็นไหมขาวสารพัดขาวหันทีก็ดำมันก็แชร์กันครับเพราะฉะนั้นแบ่งดำแบ่งขาวให้ได้นั่นเองครับโอเคนะพอเวลาเห็นอะไรก็สุดแท้แต่อย่าเพิ่งไปบอกว่านั่นคือหมูหมากาไก่ดำขาวเนี่ยเห็นไหมแชร์ความคิดเมื่อเรามองเห็นอะไรดำอะไรขาวแชร์ไปแชร์มาโอ๊ยมันก็เท่านั้นแล้วว่าดำกับขาวเงี้ยมันก็เท่านั้นแล้วว่าไอ้ดำกับขาวเห็นไหมครับทีนี้ตัวแปรภายใต้เงื่อนไขคำว่าดำขาวเห็นไหมมันก็คือมีหมูม้าก้าไก่มีช้างม้าวัวควายมีต่างๆเห็นตัวเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมาหมดเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเอาเคลื่อนที่ก็แล้วกันอันนั้นก็เคลื่อนที่นั่นเคลื่อนที่ก็ออกจากเราไปเข้ามาหาเราเนี่ย
ออกจากเราไปเข้ามาหาเราใช่ไหมมันออกไปเคลื่อนที่ไปแล้วไปใช่ไหมฮะแต่เวลามันกลับมาหาเราทีนี้ตรงนั้นเราปรับไม่ทันมันก็เลยชาร์จเข้ามาในเราทีนี้ชาร์จเข้ามาเราชาร์จเข้ามาชาร์จเข้ามาชาร์จเข้ามาก็เต็มอีกเต็มสมองอีกมันจะไปไหนต่อเพราะฉะนั้นพอเวลาดำกับขาวก็ต้องบอกว่ายาวกับสั้นด้วยนะยาวกับสั้นมองใกล้มองไกลอะไรมันจะเข้ามันจะออกเนี่ยก็คอยจำแนกมันอะไรเข้ามารถไฟเข้ามาใช่ไหมถ้าหากว่าเราไม่ไปยืนบนรางรถไฟมันจะเข้ามาหาเราได้ไงวะมันก็มีวิธีคิดแค่นี้เองเดี๋ยวมันก็เลยไปแล้วรถไฟนะจะไปยืนบนกลางรางก็แล้วกันสวัสดียามเช้าด้วยพี่อ่ะทำไปเล่นไปนะครับก็แค่นี้เองเพราะฉะนั้นเห็นอะไรผ่านเราไปก็คือผ่านไปมันจะเข้ามาตัวตรงๆเราเนี่ยมันก็น้อยมั้งสิ่งที่เคลื่อนที่ที่ว่านั้นนะเห็นไหมครับยกเว้นเราจังก้าไม่รู้อีโนอีเน่นั้นก็ตัวใครตัวมันแล้วครับแบบนั้นเห็นไหมถ้าหากว่าไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเสียงเราที่มันมาด้วยความเร็วสูงแล้วไปยืนกลางรางอย่างนั้นก็โอ้ยยอมเลยพี่แบบนั้นเลยครับหรือไปเห็นควายวิ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะนั่นไปแอนอกใส่ควายกำลังวิ่งอยู่โอ้ยก็ไม่ไหวแล้วครับก็ต้องหาที่หลบหลีกโดยสัญชาตญาณด้วยเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็มีหลักคิดง่ายๆเวลาแค่มองเห็นในเมื่อกี้เราพูดถึงวัวควายนะครับถึงรถไฟถ้าเป็นรถเก๋งคันเก่งคันงามสองแถวส่วนแอลเดนรามรวมทั้งรถบรรทุกสมุกรถสิบล้อมันก็ต่างกันไหมเนี่ยถ้าเราไม่ไปใช้บนถนนถ้าตัวเราไม่ใช้ถนนที่ว่านั้นโอกาสรถเหล่านั้นจะมาชนเราไหมทีคงน้อยเนาะคงน้อยนะครับเช่นกำลังเดินอยู่กลางทุ่งนารถที่ไหนมันจะมาชนเงี้ยพอไหวไหมครับนี่คือหลักคิดวิธีคิดง่ายๆสับหลีกให้เป็นแล้วมันก็จะไม่วนเข้ามาหาตัวเราจนกระทั่งไม่มีทางออกใช่ไหมครับก็ผมมีหลักคิดมีวิธีคิดอย่างเงี้ยผมจึงไม่มีโรคภัยที่จะไปเบียดเบียนใช่ไหมครับนะอะไรมันผ่านตาก็แล้วไปผ่านมาแล้วมันก็แล้วไปผ่านแล้วก็แล้วไปอะไรผ่านแล้วไปอย่างเงี้ยจะไปติดใจอะไรก็นักหนาสิ่งที่เรามองเห็นอย่างเงี้ยจะไปติดใจอะไรก็นักหนาสิ่งที่เรามองเห็นโอ้ยไอ้คำว่าสวยโอ้ยมองข้ามกัน3 กิโล 3 กิโลครึ่งไปแล้วในความสวยความงามเนี่ยไม่ได้เคยติดใจเลยยกเว้นนู่นนะนางสาวจักรวาล เพราะเคยคิดไม่ดีกับเขาณวันหนึ่งเวลานั้นคิดไม่ดีกับเขาเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรรู้ว่าเขาไม่เสียหายแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเขาก็ไม่ได้เสียอะไรแล้วจะคิดไปทำไมวะเนี่ยแน่นะนี่คือหลักคิดวิธีคิดง่ายใช่ไหมครับใช่นะใช่ปล่าครับผมว่างั้นนะส่วนท่านว่าไงผมก็จะทราบได้ไงล่ะครับเพราะฉะนั้นก็มาแชร์กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเท่านั้นเองทางด้านความรู้สึกนึกคิดผ่านตาอย่างเดียวนั่นนะแค่นี้มันก็จบแล้วเอาสูงต่ำมองสูงบ้างมองต่ำบ้างเอาซ้ายดำเอาขวาดำซ้ายขาวเนี่ยยาวสั้นยาวสั้นสวนทางไปมาหน้าหลังนี่นะครับมันก็อยู่รอบข้างอยู่แค่นี้เองผมว่านะการใช้ตาส่วนที่มันจะเข้ามามากน้อยค่อยแรงกันอยู่ที่ว่าเราสนใจสนใจอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่ายิ่งสนใจหนักมันก็ยิ่งเข้ามาหาเราแรงนะครับเพราะฉะนั้นเห็นก็ผ่านซะบ้างก็ดีเหมือนกันพ่อจำนงแม่จำเนียนเอ้ยมีฉะนั้นแล้วนะมันก็จะเข้าตาสู่ใจสมองมันทึกแก๊กเสร็จแล้วก็ปวดเหตุต่อก็ปวดเหตุปวดหัวแล้วล่ะครับก็ที่กำลังพูดนี่ก็สงสารใครหรือสงสารคนที่อยู่ที่ตัวเลขอยู่อย่างเงี้ยครับวันหนึ่งโอ้ยเอ้าคลี่กระดาษมาก็เป็นตัวเลขคนที่ดูแลตัวเลขทางบัญชีว่าไปดูซ้ายดูขวาเฮ้ยมันไม่บาลานซ์กันเลยระหว่างเข้ามากับออกไปคิดใหญ่แล้วทีนี้
ห็นไหมฮะมันไปซุกอยู่มุมไหนก็ไม่รู้ตัวเลขก็เลยหากันอยู่ตัวนี้ก็ทำให้ลำบากเหมือนกันนะสำหรับคนที่หมกอยู่กับตัวเลขครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้มันต้องคนที่ทำตัวเลขนะบอกทราบไว้ต้องนับหนึ่งแต่ที่แรกให้ได้อยู่มาสวมกลางไปเลยเลข10เลข50ไปเลยโอ้โหอย่างนี้ลำบากนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขอะไรก็ตามทีต้องเริ่มตั้งแต่0นับ1จะเป็นงานบัญชี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ยต้องเรียงไว้อย่างดีมิฉะนั้นสับสนนะพี่นะถึงจุดหนึ่งเออร์เลอร์นะมองเลอร์นะมองเออร์เลอร์นะก็อย่าให้ถึงขั้นเบลอตอนนี้ลุงหมอกำลังช่วยคลีนช่วยเคลียร์ให้สมองท่านสมองผมนะครับโดยการฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงนี่ไปเรื่อยๆเหนื่อยก็อย่าเพิ่งพักเพราะผมจะพักก่อนนะครับท่านอย่าเพิ่งพักนะหรือจะว่าไงครับผมกำลังพยายามดูหน้าจออยู่นะครับว่าท่านกับผมก็ดูพร้อมๆกันแล้วครับใช่ไหมล่ะท่านเห็นผมเห็นผมแล้วเห็นท่านผมเห็นผมท่านเห็นผมส่วนตัวผมได้เห็นผมผมไม่มีสิทธิ์เห็นท่านจะรู้ว่าท่านเขียนอะไรจะมาไว้ตรงนี้นะครับก็ดูไปตามกำลังนะครับได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเด้อสิบอกให้นะครับบังบะพอยังนี่เรื่องตาเรื่องเดียวนะไหวไหมครับคนไหนที่ปวดหัวตาลายมองกับตัวตาลายสิเบลมองเป็นเงยขึ้นมาหน้ามืดซะนี่มีไหมล่ะถ้ามีก็ป้องกันโดยการงับอากาศและหายใจ นะกลืนบ้างอากาศโอ้ยกลืนกินเข้าไปเถอะใช่ไหมกินอากาศนี่สบายมากนะผมว่านะโอเคหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะค่อยๆปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับบรรยากาศให้ได้เข้ากับสไตล์หน้าการให้ได้แค่นี้เองทำอะไรก็ทำไปแต่ละวันถือว่าเป็นหน้าที่พอเวลาทำหน้าที่บางทีเราเคร่งอยู่กับหน้าที่จนเกินไปหน้ามืดเหมือนกันนะพี่เอ๋ยมันต้องมีจังหวะในการคลายเนื้อคลายตัวบ้างใช่ไหมนั่งทีแล้วก้มก็น่าเห็นใจครับบางคนนี่ทำงานแข่งกับเวลามันผูกมัดต้องให้เสร็จใน1ชั่วโมงใน5ชั่วโมงใน1วันเสร็จภายใน7วันอย่างงานกองเท่ากับภูเขาลาวกาเนี่ยมันเสร็จจริงแต่เวลาพลาดปุ๊บโอ้โหงานแก้เนี่ยยุ่งนะพี่เอ๋ยงานแก้ยุ่งมากเพราะฉะนั้นงานแก้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นทางด้านอะไรที่คนเยอรมันผู้นำเยอรมันฮิตเลอร์ฮิตเลอร์เขาบอกไว้ว่าขยันจังขยันแต่โง่แปลว่าขยันทำนู่นผิดพลาดเห็นไหมผิดพลาดมาแก้แล้วยุ่งนะทีเนี้ยใช้เวลามากกว่าเดิมนะก็เรียกว่าขยันแล้วโง่คือความรอบคอบไม่พอเนี้ยประเภทขยันขาดความรอบคอบก็แปลว่ามีโอกาสผิดพลาดเยอะแยะมากมายมหาศาลกรณีเช่นนี้ถ้าเป็นฮิตเลอร์แล้วก็บอกว่าเอาไปทำปุ๋ยเขาว่าไงนะไม่มีประโยชน์เลยนะมนุษย์ขยันแล้วก็ขาดความรอบคอบวงเล็บโง่ไอ้ฮิตเลอร์เขาบอกว่าเอาไปทำปุ๋ยหรือเอาไปฆ่าก็ว่าได้ไม่ใช่ไปทำปุ๋ยหมักไปเอาหมักให้เป็นปุ๋ยโอเคไหมเอาไปหมักให้มันเป็นปุ๋ยต่อนะพอได้ไหมครับนั่นแหละความหมายของฮิตเลอร์เขาแต่คนฉลาดเนี่ยไม่โง่ฉลาดฉลาดจังฉลาดเกินร้อยบอกให้ไปใช้เอาไปใช้จริงเผลอปุ๊บไปขวาต่ออย่างเงี้ยเรียกว่านอกประเด็น
เรียกว่าฉลาดแต่โกงเนี่ยนี่ก็เหมือนกันฉลาดก็ไม่ซื่อสัตย์ฉลาดแกมโกงหรือฉลาดโกงนั่นแหละครับฮิตเลอร์ก็บอกว่าเอาไปทำปุ๋ยอีกแล้ว เอาไปทำปุ๋ย ไปทำปุ๋ยหมักเอาตัวคนนั้นนะฮะไปสับให้เรียบร้อยซะไปหมักไปหมักแล้วกลายเป็นปุ๋ยไปรดต้นไม้ใบหญ้าใส่คนต้นไม้ต้นไม้ก็งามไปเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฉียบฉลาดแล้วต้องไม่โกงนะฮะเขามีนี่คือปรัชญาของเขาแหละครับคนเยอรมันเขาถึงได้แข็งแกร่งแข็งแรงเห็นไหมฮะถ้าหากว่าฉลาดเก่งกาจแล้วซื่อสัตย์นะใดๆก็ตามทีเขาสร้างวัฒนธรรมคนในประเทศชาติของเขาฉลาดแต่ต้องไม่คดโกงบ้านเมืองเขาก็ไปได้ไกลนะครับบ้านเมืองเราฉลาดแต่คดโกงอยู่ได้นานประมาณนั้นใช่หรือไม่รู้นะที่ว่าถึงรู้ก็แกล้งเสอะถึงรู้ถึงลูกหมอกรู้ลูกหมอกแกล้งเซ่อต่อไปนี้เด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาไม่แกล้งเซ่อนะให้รู้เขาดื้อนะตาตัวตาตาต่อตาฟันต่อฟันให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นบรรดาใครก็ตามที่รู้ว่าเฉลียวฉลาดแล้วก็คดโกงใดๆก็ตามทีเจอเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37แน่ๆคราวนี้ต้องตายแน่ๆเจอเด็กถอนงอกแน่ๆนะคนเกิดก่อนเอ๋ยเพราะฉะนั้นอย่าชนะนะอย่าชนะยุคนี้สมัยนี้นะฮะนกมีหูหนูมีปีกก็เรียกว่าหูทิพตาทิพโอเคไหมความลับไม่มีในโลกแต่ของลับมีแน่ๆความลับไม่มีในโลกแต่ของลับมีแน่ๆคราวนี้ก็มีแน่ๆแต่มาล่ะโอ้โอ้โอ้คุณแก้วมุมมณีจันทร์อยู่เชียงรายเจ้าล่ะเนี่ยโอ้มาอบรมอยู่เชียงรายโอ้ทำงานอะไรเนาะคุณแก้วเอ้ยสปป.ลาวนะครับคุณแก้วเนี่ยโอเครับทราบตามนี้ก็แล้วกันเนาะอยู่ไหนก็อยู่ได้อย่าลืมหายใจนะมันมีความแข็งแรงอยู่ไหนก็ให้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปกลับประมาณนั้นนะครับโอเคไหมผมก็ดูไปเรื่อยดูซิว่ามีใครบ้างจะมีคำถามบ้างไหมเอ่ยไม่มีพระสงฆ์มาคอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะคงต้องคุยกับท่านมานั่งคุยด้วยอุตส่าห์เอาดูซิไปไงแบบไหน โอเคโอเคไม่มีโอ้โหชาวออสเตรเลียก็ยังไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนอ่ะเนี่ยหึหึคุณจิตราไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเลยจ้าหึไหวโอ้โหอะไรมันจะขนาดนะโอเคพอไหมเมื่อกี้เนี่ยได้เรื่องตานะเนื้อหาก็มีแค่นั้นนะครับเอามากกว่านั้นก็หาเองหน่อยก็ดีท่านดูสิคิดอย่างลุงงอกไหมคิดอย่างลุงงอกมันก็ไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนแต่ถ้าหาว่าคิดเลยเถิดจากลุงงอกก็ดีแต่อย่าให้โรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนก็แล้วกันสรุปก็คือมีหลักการคิดมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่ได้คิดคิดได้หรือยังอ่ะได้คิดจริงอยู่คิดได้หรือยังถ้าคิดได้มันก็ปล่อยปลดรถวางหรือถ้าคิดได้มันก็แยกทันทีโอ้นั่นคือเขานี่คือเราเห็นไหมเราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ศูนย์กลางทุกๆคนเพราะนั้นแบ่งให้เป็นนะฮะนั่นคือเขานี่คือเรานั่นคือเขานี่คือเรามันมีช่องว่างกันอยู่นะครับก็ขอให้มีช่องว่างใดๆก็ได้นะครับแล้วเราก็ถือว่ามีมิติทางด้านความคิดไม่ว่าสิ่งนั้นจะผ่านตาเราหรือตาเราไปปะทะมันผ่านตาเราหรือตาเราไปทะหมายความว่ามันผ่านตาเราเช่นผมก็มองอยู่ตรงเนี้ย
มองอยู่แค่กล้องเองมันผ่านตาผมมีคนเดินข้างหลังนั่นก็ได้มันผ่านตาเราแล้วเราปะแล้วตาเราไปปะทะก็แปลว่าเรามองเข้าไปโฟกัสนั่นคือตาเราไปปะทะโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันผ่านตาเราคือแผ่นผ่านแค่รัศมีจุดใช้ตาเราไม่ไปปะทะตรงนั้นเราเรียกว่ามันผ่านตาเราผ่านตาเรานะครับแต่ถ้าหากว่าตาเราไปปะทะปุ๊บแปลว่าโฟกัสเข้าไปตาเราไปปะทะสิ่งนั้นสนไม่สนเนี่ยติดใจไม่ติดใจเห็นไหมครับอะไรล่ะทีเนี้ยทำให้เราสนให้ติดใจเรื่องอะไรถ้าเรื่องประกาศประกอบมาอาชีพก็ต้องทำนะครับแต่ถ้าเรื่องตลาดสดตลาดแห้งก็ให้มันผ่านไปเฉยๆดีไหมครับเอาแค่รู้อย่าไปหารายละเอียดตรงนั้นแล้วมันก็สมองเราก็จะไม่บรรจุอะไรมากมายจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับแล้วเราก็ไม่งงไม่มึนไม่ชาแล้วความจดความจำของเราก็จะดีขึ้นไปลำดับอย่าให้มันเลอะนั่นเองครับรวมความไปอย่างนั้นนะครับพอไหมถ้าสรุปก็สรุปไปเพียงแค่นี้เนาะนะครับอย่าว่ากันนะเพราะมีธุระจริงอย่าว่ากันนะเพราะมีธุระจริงปกติผมไม่หนีจากจอยง่ายนะให้ดู เห็นอย่างเงี้ยไม่หนีจากจอยง่ายนะเอาเป็นว่าขอให้แต่ละท่านแต่ละคนที่อยู่หน้าจอในขณะนี้จะทำอะไรก็ทำไปแต่อย่าลืมประกอบอาชีพนะครับผมไม่ห่วงอาชีพจังระยะนี้นะเกรงว่ามันจะหลุดโผไม่ใช่หรอกอย่างอื่นก็ดูไปก็ขอแสดงความชื่นชมกับบรรยากาศที่พระราชพิธีเนาะสุดยอดมากครับผมคนไหนไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็ได้รู้ได้เห็นผมเองก็เห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับนะพระบรมราชาภิเษกผม74ปีก็เพิ่งเห็นเพราะฉะนั้นคนที่มีอายุนั่นนะ74ปียังไม่เคยเห็นเลยอ่ะก็เพิ่งมาเห็นแปลว่าเป็นคุณตานะครับพระราชพิธีของคนไทยประเทศไทยยิ่งใหญ่อลังการมากสังเกตไหมครับต่างกับนานาอารยประเทศชาติเขาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ดีงามก็ขอฝากเอาไว้ในแผ่นดินนี้ไว้ด้วยนะฮะนาทีที่ผมพูดในวันที่5พฤษภาคมพ.ศ. 2562พูดที่จังหวัดระยองว่าแล้วลุงหงอก็ไปก่อนนะฮะ Thank you very big ไปแล้วครับ